คนเห็นไหมแต่เขายังไม่คุ้นชินนะน่าจะแม่เขาป้อนอยู่กับเขานะทุกคนเห็นไหมเขาจะกินประมาณนี้เลยถ้าเราใช้อันเล็กแบบนี้จะง่ายมากๆเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหโตมาน่ารักแน่ๆเลยดูขนตูดเขาจะเป็นสีเขียวนะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะพี่ก็จะไม่ได้ป้อนแบบทะแยงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะสำลักสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีน้องใหม่2ตัวมาแนะนำนะทุกคนแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะฝึกเขาบินอิสระกันนะ2ตัวนี้ก็จะเอามาเป็นเพื่อนเจ้าบูนะครับทุกคนอยากเห็นอย่างจริงๆอายุของเขาน่าจะประมาณเดือนหรือยังไม่ถึง1เดือนนะทุกคนเขายังตัวเล็กอยู่นะครับพี่ก็เพิ่งรับเขามาพี่ไม่รู้ว่าทางนู้นเขาป้อนมาหรือยังหรือแม่เขาป้อนนะทุกคนเห็นไหมตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งตัวเล็กมากๆไซส์ขนหนามเลยนะครับทุกคนหรือไซส์แรกเกิดเลยนะแต่อันนี้จะเป็นไซส์ขนหนามนะทุกคนเห็นไหมตัวจะเป็นประมาณนี้เลยสีนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ตรงหางเขาออกสีเขียวๆนะทุกคนเห็นไหมน่าจะเป็นสีกรีนมั้งสีเขียวส่วนตัวนี้กระเพาะอาหารไม่มีแล้วนะทุกคนมีนิดหน่อยนะเห็นไหมตัวนี้พี่ยังไม่รู้สีของเขานะเห็นไหมทุกคนก็ถ้าเขามีสีแล้วเราจะสั่งห่วงคามาใส่ให้เขานะครับทุกคนเห็นไหม2ตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะเราก็จะมาป้อนอาหารลูกป้อนฟอร์พัดนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะโอเคอันนี้เราจะไม่นับกระเพาะที่เขาป้อนมาจากฝั่งนู้นหรือแม่เขาป้อนในรังมาจากฝั่งนู้นนะเราจะนับกระเพาะแรกหลังจากที่เราเอาเขามาเลี้ยงนะโดยการชงอาหารของเราเห็นไหมทุกคนจะเป็นน้ำเลยนะไม่ใช่เป็นน้ำนิดหน่อยนะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าเราจะนับกระเพาะแรกที่มาอยู่กับเราว่าเขาย่อยอาหารดีไหมจริงๆอ่ะเห็นไหมเขาก็ย่อยน่าจะย่อยหมดแล้วนะทุกคนเห็นไหมมาจากทางนู้นน่ะพี่ก็ว่าเขาน่าจะย่อยดีแต่กระเพาะแรกพี่แนะนำอย่าเพิ่งชงอาหารเข้มข้นมากไปนะเราจะชงให้เป็นยังเป็นน้ำอยู่นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้ดูว่ากระเพาะพักอาหารของเขานี้ย่อยดีไหมเราจะป้อนแค่ประมาณ 1-2 ml นะพี่ก็เพิ่งซื้อมาจริงๆซื้อมาตั้งแต่เราไปจตุจักรตะกี้นะตั้งแต่เราไปตอนต้นเดือนนะเราก็จะมาดูว่าอันนี้จะเป็นไซลิงเล็กนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะตอนป้อนอีกทีนึงพี่จะบอกว่าในการที่เราทำกระเพาะภาคอาหารนกกระเพาะแรกที่มาอยู่กับเราเราจะได้ดูเรื่องสุขภาพหรือเรื่องในการย่อยอาหารของเขาด้วยนะครับถ้าเขาย่อยดีเราจะเพิ่มชงอาหารที่เข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนโอเคเราจะไปดูกันเลยนะครับดูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะเห็นไหมตัวนิดเดียวเองหัวนิดเดียวเองเห็นไหมน่าจะเป็นคนละสีกันนะหรือถ้าเป็นสีเดียวกันนะพี่ก็โอเคนะแต่พี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นสีเขียวกับสีเทามั้งแต่ในส่วนนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับรอเรามารอลุ้นด้วยกันนะน่าจะประมาณอีกประมาณ1อาทิตย์ขนก็น่าจะขึ้นแบบแตกออกมาจากขนหนามหรือขนคุมตรงหลังเขาเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้นะครับโอเคเราจะมาป้อนอาหารลูกป้อนให้เขาเลยนะครับทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะในส่วนของเอานกพวกนี้มาแรกๆไม่ว่าเขาจะป่วยหรือไม่ป่วยเราอย่าเพิ่งเอานกที่เราเลี้ยงไว้มาแจมนะเดี๋ยวประมาณสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ค่อยให้เขาเล่นด้วยกันนะแต่พี่จะดูอาการประมาณ 6-7 วันนะถึงจะให้เอาฟอร์พัดของพี่ที่ปล่อยบินอิสระไม่เขาทำความรู้จักกันแต่ในการเลี้ยงพี่จะเลี้ยงแยกนะ2ตัวนี้จะอยู่กันคนละกรงหรือคนละที่นะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากเลยโอเคเราจะมาเลี้ยงไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ปล่อยบินอิสระ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาเขาแยกแล้วก็ป้อนอาหารเลยนะครับเดี๋ยวจะปรับมุมกล้องแล้วนะโอเคเห็นไหมโอเคครับทุกคนเราก็จะมาป้อนอาหารลูกป้อนกันนะซึ่งสิ่งที่เราควรมีเราไม่รู้ว่าพี่เขาป้อนแบบไซลิงหรือแบบท่อหรือแม่เขาป้อนเองนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับแต่ว่าจริงๆพี่อยากป้อนแบบไม่ใส่สายป้อนนะซึ่งเขาจะป้อนง่ายแต่อันนี้เราเพิ่งแกะใช่ไหมเราจะเอาไปดูดน้ําร้อนก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามาให้เขานะครับล้างทําความสะอาดนะเดี๋ยวพี่จะไปล้างทําความสะอาดนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใส่น้ำร้อนดูดน้ำหุ่นดูดนะทุกคนโอ้ไปแล้วกระเด็นไปแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของสายป้อนนะครับแล้วก็อาหารของเขาเลยนะเราจะป้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับลูกนกของเรานะครับทุกคน
โอเคครับทุกคนในอุณหภูมิที่ป้อนน่ะเราจะป้อนไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพออุ่นๆนะถ้าเราไม่มีที่วัดเราก็ตักออกมาเอานิ้วแตะๆดูได้ครับทุกคนดูดิหิวแล้วน่าจะหิวแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเขาก็เงียบๆแล้วนะโอเคพี่ก็จะดูดอาหารประมาณ1 ml นะถ้าเราใช้ไซลิงเล็กนี้เขาจะไม่สำลักอาหารง่ายนะครับโอเคทุกคนก็ปรับจับก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะเช็ดออกก่อนเดี๋ยวจะเลอะปากเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาป้อนแบบไม่ใส่สายลิงกันนะครับทุกคนเห็นไหมโอเคครับทุกคนเห็นไหมเขากำลังกินเราจะไม่ป้อนเยอะไปนะเดี๋ยวเขาจะสำลักดูเปื้อนมือพี่แล้วเราก็จะเช็ดออกได้นะครับทุกคนเห็นไหมแต่เขายังไม่คุ้นชินนะน่าจะแม่เขาป้อนอยู่กับเขานะทุกคนเห็นไหมเขาจะกินประมาณนี้เลยถ้าเราใช้อันเล็กแบบนี้จะง่ายมากๆเลยนะทุกคนดูดิโอ้โตมาน่ารักแน่ๆเลยดูขนตูดเขาจะเป็นสีเขียวนะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะพี่ก็จะไม่ได้ป้อนแบบทะแยงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะสำลักป้อนทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็กินไปแล้ว1 ml นะครับทุกคนเราจะเพิ่มอีกประมาณอีก1 ml เป็น2 ml นะครับซึ่งถ้าเราป้อนแบบนี้เหมือนที่เราบอกไปว่าเขาจะสามารถย่อยแล้วก็ให้เรารู้ได้ว่าเขาย่อยอาหารเป็นยังไงแล้วเราจะปรับอาหารของเราเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกคนเห็นไหมตัวนี้โอ้ตัวนี้น่าจะกินเก่งนะทุกคนเดี๋ยวลองอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงจะเป็นยังไงดูดีทุกคนน่าจะประมาณ1 ml ครึ่งมั้งโอเคพี่จะป้อนประมาณ1 ml ครึ่งพอนะทุกคนจริงๆว่าพี่จะป้อน2 ml นะก็จะเป็นประมาณนี้กระเพาะพักอาหารของเขาก็นิดเดียวนะจริงๆป้อนเพิ่มได้อีกนะครับทุกคนแต่พี่ยังไม่ป้อนเพิ่มนะเพราะว่าเราเอาอยู่บ้านพรุ่งนี้ก็หยุดงานเราสามารถที่จะดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่เยอะนะก็จะเป็นอาหารลูกป้อนที่เราเติมให้กระเพาะพักอาหารของเขานั่นเองทุกคนดูดิน่ารักมากๆก็หน้าหางเขาจะสีเขียวนะครับทุกคนโอ้น่ารักมากๆเลยป้อนเสร็จอย่าลืมเช็ดปากเขานะแล้วก็ล้างมือของเราให้สะอาดนะทุกคนดูดิเห็นไหมจริงๆเขาน่ารักมากๆเลยนะทุกคนดูมันเขียวมากๆเลยโอเคเราจะไปป้อนอีกตัวต่อไปนะครับโอเคครับทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นตัวน้องนะพี่ไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้ก็คือแบบยังเล็กกว่าตัวก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมขนน้ำเขาเล็กนิดเดียวแต่เขายังรู้สึกกลัวพี่อยู่นะครับเราก็จะไม่ได้จับเขาแรงหรืออะไรมากมายนะพี่จะให้ดูรอบๆตัวเขาก่อนป้อนนะครับทุกคนแต่กระเพาะพักอาหารของเขายังมีอาหารอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมน่าจะเป็นอาหารมาจากแม่ที่เขาป้อนนะครับทุกคนเห็นไหมเหมือนจะมีเมล็ดธัญพืชอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับทุกคนดูตูดเขาด้วยนะทุกคนเห็นไหมก็จะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ว่าจะป้อนประมาณ1 ml หรือครึ่ง ml พอนะไม่ได้ป้อนเยอะนะครับตัวนี้เหมือนเขาจะมีอาหารอยู่ในกระเพาะพักอาหารแล้วนะครับจะป้อนแบบเป็นน้ำเพื่อที่จะไปหล่ออาหารเขานะจริงๆเราจะป้อนประมาณครึ่ง ml นะโอ้ประมาณครึ่ง ml เดี๋ยวพี่เอาออกก่อนนี่น่าจะป้อนประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนค่ําเราก็จะป้อนอีกทีนึงนะตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าจะกินแบบไซลิงเป็นไหมทุกคนดูโอ้กินเป็นอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมดูเขาก็ลิ้มลองอาหารอยู่นะดูทุกคนดูดิโชคอาหารด้วยนะครับเห็นไหมโอ้กล้องโอเคเห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมน่ารักมากเลยนะอันนี้พี่จะป้อนแค่ครึ่ง ml นะไม่ถึง1 ml นะครับป้อนโอ้ทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เช็ดก่อนนะใช้เช็ดชู่อันใหม่นะเห็นไหมจริงๆเราเอามาไซส์ขนาดนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเผื่อที่เขาย่อยหมดแล้วเราจะได้ป้อนทันช่วงทีน่าจะประมาณถ้าเต็มกระเพาะจริงๆน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงนะป้อนครั้งนึงนะครับดูทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยดูจมูกเขานิดเดียวนะทุกคนเห็นไหมจมูกเขาจะอยู่ประมาณนี้นะเราจะไม่ได้ป้อนเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะสำลักหรือสำลอกอาหารออกมาได้นะครับทุกคนเห็นไหมโอ้น่ารักจริงๆเลยยังไม่มีชื่อนะครับใครคิดชื่อดีๆก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะทุกคนเห็นไหมตอนนี้พี่ป้อนไปครึ่ง ml นะก็ไม่ได้ป้อนเยอะนะครับโอ้น่ารักมากๆเลยตอนไปซื้อพี่เขาใส่กล่องแล้วก็มีขี้เลื่อยข้างล่างเห็นอึเขาไหมทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของไซลิงเราก็จะใช้แยกอันนี้เพิ่งแกะนะครับแยกออกจากอันเดิมนะทุกคนประมาณนี้นะจริงๆพี่เลี้ยงลูกป้อนพี่ไม่ค่อยใส่สายป้อนเท่าไหร่นะครับนอกจากการป้อนเสริมตัวที่ไม่ค่อยอยากนะครับทุกคนเห็นไหมตัวน้องนี้จะน่ารักมากๆเลยนะครับเห็นไหมดู
คนหางเขาเหมือนจะเป็นสีขาวๆนี่แหละแต่พี่ไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจในเรื่องของสีเราจะมาดูไปพร้อมกันนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะเราจะมาดูการวิวัฒนาการจากไซส์ขนหนามเป็นขนคลุมแล้วก็หัดแท้แล้วก็บินอิสระเลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้จะตัวเล็กกว่าตัวพี่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะเอารังเขามาให้เขาดูเดี๋ยวพี่จะเอารังของเขามาให้ทุกคนดูนะว่าพี่จะเลี้ยงเขาอยู่ในรังตะกร้าแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเดี๋ยวเอานี้เข้ารังก่อนนะครับโอเคครับนี่นะครับทุกคนพี่ก็จะให้เขาอยู่ประมาณนี้นะจริงๆพี่ควรเอาผ้าขึ้นมาอีกนะแต่ตอนนี้พี่จะนั่งดูเขาหรือนั่งเล่นเกมแล้วก็ดูเขาไปก่อนนะในการย่อยอาหารไหมเพราะว่าพี่ป้อนค่อนข้างที่จะนิดเดียวเองนะครับทุกคนเพราะว่าพี่อยากรู้ว่ากระเพาะพักอาหารเขาดีไหมเห็นไหมเวลาเราใส่ผ้าหรือขี้เลื่อยลงไปอ่ะเขาจะสามารถเดินและทรงตัวได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมโอ้แทะขนตัวเองแล้วนะทุกคนมันเขี้ยวมันขอจับหน่อยนะจริงๆเราไม่ต้องจับเขาเยอะนะเวลาป้อนข้าวเสร็จนะครับดูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะสำหรับลูกป้อนฟอร์พัทเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาป้อนหรืออัปเดตทุกคนให้ทุกคนดูนะทุกคนดูเขาโชคอาหารน่าจะยังอยากกินอีกอยู่นะครับแต่เราจะยังไม่ป้อนนะเพราะว่าในกระเพาะพักอาหารของเขายังเหลืออยู่นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้อย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อพี่จะมาอัปเดตให้ดูว่าพี่รับมา2หน่วยสวยมากๆเลยนะรอดูขนของเขาเลยนะว่าจะเป็นสีอะไรแล้วก็ใครมีชื่อดีๆก็คอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่